คะต้องบอกว่าทำเอาโลกโซเชียลเนี่ยร้องกรี๊ดอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องคาดเดากันอีกต่อไปแล้วจ้าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะเมื่อหมากปรินเนี่ยเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานจ้าทั้งคู่เนี่ยเขาได้เดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศดีเด้อพร้อมกับเพื่อนสนิทก็คือคุณณเดชคุกิมิยะนะคะแล้วก็ยาย่าอุรัสยาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นน่ะคุณผู้ชมจากเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็เพื่อนซีด้วยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความยินดีให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ลือกันนะคะบอกว่าเอ๊ะไปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยจะมีข่าวดีหรือเปล่านะข่าวดีจริงๆค่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศหรือว่าคนรอบข้างแต่อย่างใดนะคะมันโดดเด่นนั่นเป็นเพราะว่าแหวนเพชรเม็ดโตคุณผู้ชมขาที่สาวคิมเนี่ยเธอสวมใส่บนนิ้วนางข้างซ้ายค่ะบอกเลยว่าออร่าของเจ้าสาวแล้วก็ออร่าของความวิบวับกระแทกตาเนี่ยแบบจังๆเลยนะคะเมื่อมองดีๆแล้วค่ะแหวนวงนี้เนี่ยมันก็ละไม้คล้ายกับของแบรนด์คาร์เทียนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่สาวคิมเบอรี่เนี่ยขึ้นแบบว่าขึ้นแท่นเป็น Friend of Cartier คนแรกของประเทศไทยเนาะราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่เกือบ 700,000 บาทค่ะผู้ชมคะแต่อย่าไปโฟกัสที่แหวนแล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่การคาดเดาจากชาวเน็ตเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแหวนแบรนด์ใดก็ตามค่ะผู้ชมคุณค่าของความรักที่ทั้งคู่เนี่ยมีให้กันมันมากกว่านั้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม